หลักการทำบุญและปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันพระราชกิจจาภรณ์เทิดญาณวชิโรคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีความกตัญญูนี้หมายถึงคุณค่าแห่งจิตใจที่งดงามอ่อนโยนไม่แสดงอาการก้าวร้าวรุนแรงต่อผู้มีพระคุณทั้งความรู้สึกนึกคิดคำพูดและการแสดงออกทางกายรู้จักคุณความดีที่ท่านทำแก่ตนแล้วจดจำใส่ใจไว้ตระหนักนึกอยู่เสมอถึงคุณความดีนั้นไม่ลบหลู่ไม่ดูหมิ่นดูแคลนไม่เหยียดหยามไม่เสแสร้งแกล้งทำมีความอ่อนน้อมโดยธรรมชาติเมื่อมีโอกาสก็ตอบแทนด้วยสำนึกในพระคุณนั้นนอกจากนั้นความกตัญญูยังหมายถึงจิตใจที่มีความสำนึกในบุญคุณและไม่ลืมคุณของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นลูกระลึกถึงบุญคุณพ่อแม่บรรพบุรุษศิษย์ระลึกถึงบุญคุณครูบาอาจารย์อาณาประชาราษฎร์ระลึกถึงคุณของแผ่นดินเป็นต้นก็ตามความกตัญญูมิใช่อยู่แค่ไม่ลืมเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงจิตคิดที่จะตอบแทนบุญคุณท่านอยู่เสมอเมื่อมีโอกาสความกตัญญูนี้เองเป็นมงคลสูงสุดอย่างหนึ่งในชีวิตผู้คนทั้งหลายมักมองข้ามมงคลอันหาประมาณมิได้คือความกตัญญูนี้ไปไขว่คว้าหามงคลจากที่อื่นไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ก้อนหินจอมปลวกภูผาเขาย่อมผิดหวังอยู่ร่ำไปเพราะชีวิตอย่างชาวบ้านไม่มีมงคลใดจะอำนวยประโยชน์แก่ลูกๆได้อย่างสมบูรณ์เท่าความกตัญญูบางคนยิ่งน่าสงสารกราบไหว้ต้นไม้จอมปลวกภูผาเทวรูปก้อนหินเป็นต้นโดยหวังที่จะให้เกิดมงคลสุขสวัสดีแก่ชีวิตแต่ไม่เคยกราบไหว้พ่อแม่ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษและผู้มีพระคุณของตนเองเลยเพราะเหตุที่ขาดความรู้ความเข้าใจไม่ทราบว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้มีพระคุณนั่นแหละเป็นมงคลสูงสุดสำหรับตัวเขาเมื่อเป็นเช่นนี้ความสุขสวัสดีจะเกิดแก่ตัวเราได้อย่างไรพระพุทธเจ้าทรงแสดงสิ่งที่จะทำให้เกิดมงคลแก่ชีวิตคนเราไว้38ประการหนึ่งในมงคล38ประการนั้นคือความเป็นผู้กตัญญูรู้จักเลี้ยงดูมารดาบิดาพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่ามาตาปิตุอุปัฏฐานังเอตัมมังคลมุตตมังการเลี้ยงดูมารดาบิดาเป็นมงคลสูงสุดถ้าขาดความกตัญญูเสียอย่างแล้วอย่าได้หวังว่าชีวิตจะมีมงคลส่วนคำว่ากตเวทีคือการแสดงออกว่าตนเป็นคนกตัญญูหรือการตอบแทนคุณความดีของผู้มีพระคุณเมื่อผู้ใดทำอุปการะคุณแก่เราแล้วก็พยายามหาทางทดแทนคุณเมื่อมีโอกาสเช่นลูกๆได้รับอุปการะเลี้ยงดูจากพ่อแม่จนเติบโตมีสติปัญญาประกอบสัมมาอาชีพมีรายได้เป็นหลักฐานแล้วก็เลี้ยงดูพ่อแม่เพื่อสนองพระคุณท่านตอบแทนว่าโดยพื้นฐานจิตใจแล้วพ่อแม่ไม่ต้องการอะไรจากลูกแต่เป็นภาระโดยหน้าที่ของลูกที่จะต้องทำเพราะความเป็นลูกซึ่งไม่มีคำอธิบายมากไปกว่าเป็นการแสดงความกตเวทีมิใช่ทำเพราะพ่อแม่อยากให้ทำหรือทำตามค่านิยมของสังคมคำว่าเลี้ยงดูนี้ยังมีคำที่ต้องขยายเพื่อความชัดเจนในเนื้อความอีกส่วนมากคนมักคิดกันว่าเลี้ยงดูคือการให้ข้าวปลาอาหารให้สิ่งของเท่านั้นถือว่าเป็นการเลี้ยงดูแล้วความจริงไม่ใช่จะชื่อว่าเลี้ยงต้องเลี้ยงทั้งกายและใจเพราะลูกบางคนให้พ่อแม่กินข้าวปนน้ำตาความจริงเขาก็เลี้ยงด้วยข้าวปลาอาหารนั่นแหละ
แต่มีคำพูดหรือกิริยาทิ่มแทงให้เจ็บใจคนแก่เลยต้องกินข้าวกับน้ำตาเรียกว่าเลี้ยงกายแต่ไม่เลี้ยงใจที่จริงในทางพระพุทธศาสนาได้แสดงการเลี้ยงพ่อแม่ไว้2ประการคือ 1. เลี้ยงกายได้แก่การให้ข้าวปลาอาหารเครื่องใช้สอยโดยตระหนักนึกว่าพ่อแม่แก่แล้วหมดเรี่ยวแรงหากินเองไม่ได้ต้องอาศัยลูกพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของเราเป็นพระอรหันต์ในบ้านเราปฏิบัติต่อพระสงฆ์อย่างไรจงปฏิบัติต่อพ่อแม่อย่างนั้นกราบพระสงฆ์ด้วยใจอย่างไรจงกราบพ่อแม่ด้วยใจอย่างนั้นอธิษฐานขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างไรจงอธิษฐานขอพรจากพ่อแม่อย่างนั้นอย่าทำดีแต่กับพระสงฆ์อย่าทำดีแต่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่าทำดีแต่กับเครื่องรางของขลังเกี่ยวกับการทำบุญท่านชี้แจงให้ทราบอีกว่าทำบุญกับพระสงฆ์ผู้ทรงศีลได้บุญมากที่สุดส่วนทำบุญกับบุคคลธรรมดาการทำบุญกับพ่อแม่ได้บุญมากที่สุดปฏิบัติบำรุงให้ท่านมีความสุขกายด้วยอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยเมื่อป่วยไข้ก็หาหยกยารักษาท่านพ่อแม่ที่แก่ตัวก็หวังพึ่งลูกถ้าไม่พึ่งลูกก็ไม่รู้จะพึ่งใครอย่างท่านผู้รู้ได้เขียนเป็นบทกลอนแสดงถึงหัวอกพ่อแม่ไว้ว่าพ่อแม่ก็แก่เท่าจำจากเจ้าอยู่ไม่นานจะพบจากท้องผ่านเพียงเสี้ยววานของวันคืนใจจริงไม่อยากจากเพราะยังอยากเห็นลูกหลานแต่ชีพมิทนทานย่อมร้าวรานสลายไปขอเถอะถ้าสงสารอย่ากล่าวขานให้ช้ำใจคนแก่ชะแรวัยย่อมเผลอไผลเป็นแน่นอนไม่รับก็ไม่ว่าเพียงเมตตาช่วยอาทรให้กินและให้นอนคลายทุกข์ผ่อนพอสุขใจเมื่อยามเจ้าโกรธบึ้งให้นึกถึงเมื่อเยาว์วัยร้องไห้ยามป่วยไข้ได้ใครเล่าช่วยปลอบโยนเฝ้าเลี้ยงจนเติบใหญ่แม้เหนื่อยกายก็ยอมทนหวังเพียงจะได้ผลเติบโตจนสง่างามขอโทษถ้าทำผิดขอให้คิดทุกมงยามใจแท้มีแต่ความหวังคอยช่วยอำนวยชัยต้นไม้ที่ใกล้ฝั่งมีหรือหวังอยู่ได้นานวันหนึ่งคงล้มไปทิ้งฝังไว้ให้วังเวงอีกที่หนึ่งว่าลูกเอ๋ยเจ้ารู้ไหมยายคนนั้นถึงงกงันงุ่มง่ามตามภาษาถึงยากจนเข็นใจวัยชราเขาก็เป็นมารดาของบางคนอีกที่หนึ่งว่ายามมีจิตหวังเจ้าเฝ้ารับใช้ยามป่วยไข้หวังเจ้าเฝ้ารักษาเมื่อถึงคราววันตายวายชีวาหวังลูกยาติดตาปราสิ้นใจลูกๆจึงควรตระหนักในการเลี้ยงดูพ่อแม่ให้มากยิ่งอายุมากยิ่งต้องเอาใจใส่นึกให้เห็นด้วยใจว่าคนแก่ทำอะไรเองไม่ได้หาอยู่หากินเองไม่ได้คนแก่ต้องการกำลังใจอายุยิ่งเหลือน้อยเรี่ยวแรงยิ่งนับวันมีแต่จะหมดตามอายุจะอาศัยใครถ้าไม่อาศัยลูกลูกให้กินถึงได้กินลูกไม่ให้กินก็ไม่ได้กิน 2. เลี้ยงใจได้แก่การทำให้พ่อแม่เกิดความเบาใจไม่สร้างปัญหาซึ่งจะทำให้ท่านหนักอกเป็นทุกข์ครับแค้นใจสำหรับสุขทุกข์ของพ่อแม่สุขใดจะเท่าสุขที่ลูกกตัญญูทุกข์ใดจะทุกข์เท่าลูกสร้างปัญหาเจ็บปวดใดจะเจ็บปวดที่ลูกไร้ความกตัญญูการที่ลูกไม่สร้างปัญหาให้พ่อแม่ทุกข์ใจนี่ก็เป็นการเลี้ยงใจพ่อแม่แม้จะเป็นการเลี้ยงใจแบบธรรมดาสามัญทั่วไปก็เป็นสิ่งที่พ่อแม่ทุกคนปรารถนา
นอกจากนี้ยังมีเลี้ยงใจแบบที่พระพุทธองค์ทรงประสงค์ซึ่งก้าวขึ้นมาเป็นการเลี้ยงใจอีกขั้นหนึ่งคือหล่อเลี้ยงจิตใจให้ท่านเจริญงอกงามด้วยธรรมพยายามหล่อเลี้ยงจิตใจพ่อแม่ให้สมบูรณ์ด้วยคุณธรรมพ่อแม่ไม่ศรัทธาในพระศาสนาเราปลูกศรัทธาให้งอกงามไพบูลย์ในใจท่านท่านไม่เคยรักษาศีลก็ชักชวนให้ท่านมีโอกาสได้รักษาศีลไม่เคยสละวัตถุสิ่งของทำบุญให้ทานก็ชักชวนให้มีโอกาสได้ทำบุญให้ทานท่านเกิดความหลงผิดก็ชักชวนให้ท่านเกิดปัญญาเข้าใจในความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของชีวิตเกิดการปล่อยวางได้บ้างบางครั้งก็นำท่านไปทำบุญให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาตามโอกาสเมื่อถึงวันเกิดก็ชวนท่านไปตักบาตรหรือทำบุญวันเกิดเป็นต้นลูกที่ทำได้ตามข้อสองนี้พระพุทธองค์เรียกว่าอภิชาตบุตรหมายถึงลูกที่ดีที่ประเสริฐเพราะสามารถให้ทรัพย์ที่แท้จริงแก่พ่อแม่ได้ลูกที่เลี้ยงดูพ่อแม่ด้วยข้าวปลาอาหารและเรื่องใช้สอยต่างๆซึ่งเป็นสมบัติภายนอกนั้นเป็นเรื่องธรรมดาเพราะทำได้ง่ายซึ่งโดยทั่วไปคนที่มีการศึกษาเป็นคนดีมีความกตัญญูก็ทำกันทั้งนั้นเรียกว่าแม้จะเลี้ยงกายให้มีความสุขไม่ให้ลำบากเดือดร้อนพ่อแม่ก็ยังมีโอกาสไปอบายภูมิแต่ลูกที่ให้ทรัพย์ที่แท้จริงได้นั้นมีน้อยเพราะลูกที่ปิดประตูอบายภูมิให้พ่อแม่นั้นทำได้ยากเช่นชักนำพ่อแม่ที่ไม่มีศรัทธาในพระศาสนาให้เกิดศรัทธาไม่มีศีลธรรมก็ชักชวนให้มีศีลธรรมไม่ทำบุญให้ทานเป็นคนตระหนี่ที่เหนียวก็ชักชวนให้ทำบุญให้ทานเป็นการหยิบยื่นสวรรค์ให้พ่อแม่ลูกที่ทำเช่นนี้ได้นั้นเป็นการยากหากลูกคนใดทำได้ก็เป็นลูกที่ประเสริฐเพราะให้ทรัพย์ที่แท้จริงแก่พ่อแม่พระพุทธองค์จึงเรียกลูกเช่นนี้ว่าอภิชาตบุตรทรัพย์ที่แท้จริงนี้ไม่ว่าจะเกิดชาติใดพบใดก็จะตามไปช่วยเหลือเกื้อกูลไม่ให้ลำบากเดือดร้อนคนไทยแต่โบราณจึงถือว่าถ้าลูกชายที่คิดจะให้ทรัพย์ที่แท้จริงแก่พ่อแม่ต้องบวชเรียนเขียนอ่านเพราะการบวชเป็นการตอบแทนพระคุณอย่างสูงสุดเป็นการจูงมือพ่อแม่ออกจากมุมมืดคืออบายภูมิแล้วนำเข้าสู่มรรคาแห่งสวรรค์ความกตัญญูกตเวทีนี้เป็นคุณธรรมที่มีความสำคัญและจำเป็นแก่มนุษย์อย่างยิ่งเพราะเป็นคุณธรรมที่สร้างสรรค์มนุษย์ให้เป็นคนดีมีความเจริญก้าวหน้าและช่วยพยุงสังคมมนุษย์ให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขพ่อแม่ที่ต้องการให้ลูกๆปฏิบัติต่อตนเองด้วยความกตัญญูเช่นไรจงปฏิบัติพ่อแม่ของตนด้วยความกตัญญูเช่นนั้นเพราะเราปฏิบัติกับพ่อแม่ของตนอย่างไรจะได้รับการปฏิบัติตอบจากลูกๆของเราอย่างนั้นเช่นกันหากเราปฏิบัติต่อพ่อแม่ของเราด้วยความกตัญญูลูกๆของเราจะจำเป็นแบบและปฏิบัติต่อเราด้วยความกตัญญูเช่นนั้นตรงกันข้ามหากเราปฏิบัติไม่ดีกับพ่อแม่ก็จะได้รับการปฏิบัติไม่ดีเช่นนั้นตอบจากลูกของตนนี่เป็นความอัศจรรย์ของความกตัญญูและอกตัญญูบางคนร่ำครวญว่าทำไมลูกเราไม่ปฏิบัติกับเราเหมือนลูกคนอื่นบ้างแต่เขาไม่ได้ถามตัวเองว่าเคยปฏิบัติกับพ่อแม่เช่นนั้นบ้างหรือเปล่าความกตัญญูนี้เปรียบเสมือนสายใยที่เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวให้พ่อแม่ลูกเกิดความอบอุ่นอย่างแน่นแฟ้นหากขาดความกตัญญูสายใยที่เชื่อมความรักความผูกพันระหว่างพ่อแม่ลูกก็ขาดสะบั้นลงและหากสังคมขาดความกตัญญูกตเวทีทุกคนไม่สำนึกในบุญคุณและตอบแทนบุญคุณท่านผู้มีบุญคุณแก่ตนจนถึงขนาดได้ชื่อว่าลูกเนรคุณ
ก็นับว่าน่าใจหายเพราะเท่ากับว่าเขาได้ฆ่าตนเองให้ตายจากความดีลูกที่เนรคุณพ่อแม่ได้ก็อย่าหวังว่าเขาจะสามารถพอกพูนคุณความดีอย่างอื่นให้เจริญงอกงามไพบูลย์ในจิตใจได้อย่าได้หวังว่าเขาจะทำความดีอย่างอื่นได้และจะทำชีวิตเขาบกพร่องกลายเป็นคนมีจิตใจต่ำหยาบกระด้างก้าวร้าวรุนแรงอาฆาตพยาบาทมองโลกในแง่ร้ายมีแต่ความเห็นแก่ตัวมีแต่ความเห็นแก่ได้มุ่งแต่ประโยชน์ตนพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าสำหรับคนอกตัญญูแล้วแม้จะให้แผ่นดินทั้งหมดก็ไม่สามารถทำให้คนอกตัญญูพอใจได้ภาษาบาลีว่าอกตัญญุสสะโกสสะนิจจังวิวรทัสสิโนสัพพันเจปทวิงทัชชาเนวนังอภิราทเยพระพุทธดำรัสบทนี้พระองค์ทรงมุ่งแสดงให้เห็นว่าลักษณะของคนอกตัญญูนั้นอย่าว่าแต่จะให้มรดกทรัพย์สมบัติเท่าที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายมีอยู่เลยแม้แต่จะให้แผ่นดินทั้งหมดก็ไม่สามารถทำให้คนอกตัญญูพอใจได้นอกจากนั้นความกตัญญูยังเป็นคุณธรรมที่ใช้เป็นเครื่องวัดระดับจิตใจคนด้วยถ้าอยากรู้ว่าคนคนนั้นมีจิตใจสูงหรือต่ำท่านให้สังเกตความกตัญญูเป็นเบื้องแรกและคนไทยมักจะเปรียบผู้ที่ขาดความกตัญญูกตเวทีว่ามีฐานะต่ำกว่าสุนัขอาจเป็นเพราะสุนัขเป็นสัตว์ที่ใกล้ชิดคนมากที่สุดการเลี้ยงสุนัขก็เพื่อเฝ้าบ้านให้ป้องกันขโมยเข้าบ้านความดีของสุนัขคือความซื่อสัตย์ที่มันมีต่อเจ้าของสุนัขจะไม่ลืมบุญคุณเจ้าของที่เลี้ยงดูมันมันจะแสดงความรักต่อเจ้าของและคอยป้องกันอันตรายแก่เจ้าของทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตคนโบราณแสดงคุณค่าของสุนัขว่าเป็นสัตว์ซื่อตรงไม่คดโกงคนที่ขาดคุณธรรมคือความกตัญญูกตเวทีจึงขาดคุณธรรมของมนุษย์คนไทยจึงเปรียบคนเช่นนี้ว่าต่ำกว่าสุนัขเมื่อเราขาดความกตัญญูซึ่งเป็นคุณธรรมของมนุษย์แล้วจะต่างอะไรจากสัตว์อย่างที่ได้ยินข่าวอยู่เสมอว่าลูกคนโน้นคนนี้เนรคุณฆ่าหรือทำร้ายพ่อแม่ของตนลูกเช่นนี้เป็นมนุษย์เพียงรูปร่างแต่จิตใจเลวทรามต่ำช้ากว่าสัตว์เดรัจฉานพระพุทธองค์แสดงโทษของคนอกตัญญูเนรคุณพ่อแม่จนถึงค่าว่าเป็นอนันตริยกรรมคือกรรมหนักที่สุดเท่ากับฆ่าพระอรหันต์และทำร้ายพระพุทธเจ้าประตูสวรรค์ปิดแต่ประตูนรกเปิดรอเขาอย่างเดียวความกตัญญูกตเวทีนี้จึงเป็นคุณธรรมที่สำคัญและจำเป็นต้องตระหนักให้มากและนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้องเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนอกจากความกตัญญูกตเวทีจะเป็นเครื่องวัดระดับคุณค่าจิตใจของมนุษย์แล้วยังเป็นเครื่องหมายบ่งบอกให้รู้ว่าใครเป็นคนดีอีกด้วยแม้คนรอบข้างก็ตามเราคิดจะคบค้าสมาคมกับใครเราก็ต้องการที่จะพบคนดีและเราจะรู้ว่าใครเป็นคนดีก็ต้องสังเกตสิ่งดีที่มีอยู่ในตัวเขาคือสังเกตความประพฤติดีนั่นเองความประพฤติที่พอจะบ่งบอกได้ว่าใครเป็นคนดีและเป็นที่สังเกตได้ง่ายนั้นคือความกตัญญูกตเวทีพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่านิมิตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาความเป็นผู้รู้จักบุญคุณคนเป็นเครื่องหมายของคนดีถ้าอยากรู้ว่าคนรอบข้างเป็นคนดีหรือไม่ก็ต้องดูว่าเขาแสดงพฤติกรรมต่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้มีพระคุณของตนอย่างไรถ้าคนใดแสดงพฤติกรรมที่หยาบกระด้างก้าวร้าวร้ายกาจมีวาจาหยาบคายเหมือนเข็มทิ่มใจพ่อแม่ปู่ย่าตายายพูดกับพ่อแม่ไม่นุ่มนวลชวนฟัง
ทำให้เกิดความสะเทือนใจก็ให้รู้ว่าเขายังไม่มีเครื่องหมายของคนดีคือยังไม่มีความกตัญญูเป็นเครื่องหมายที่จะบอกได้ว่าเป็นดีควรตั้งข้อสังเกตในการคบค้าสมาคมและอาจเป็นคนไม่น่าไว้วางใจในการคบค้าสมาคมขอให้เชื่อได้ว่าคนที่มีความกตัญญูกตเวทีคือรู้คุณและสนองคุณผู้อื่นนั้นเป็นคนดีอย่างแท้จริงเราสามารถคบค้าสมาคมกับคนประเภทนี้ได้อย่างอบอุ่นใจไม่มีโทษภัยประการใดและเป็นที่มาแห่งความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตตรงข้ามหากเราไปคบกับคนอกตัญญูไม่รู้คุณคนและขาดความกตเวทีไม่รู้จักตอบแทนคุณผู้อื่นจะไม่เป็นผลดีแก่ผู้ที่ไปพบด้วยมีแต่จะนำโทษภัยมาให้และเป็นที่มาแห่งความพินาศล่มจมในที่สุดเพราะคนอกตัญญูมีเสนียดในตัวเองใครพบก็นำความชิบหายมาสู่ผู้นั้นคนที่มีความกตัญญูนั้นเป็นผู้มีสิริมงคลในตัวโดยไม่จำเป็นต้องแสวงหาสิริมงคลจากที่ไหนมาเสริมเขาย่อมมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตในหน้าที่การงานโดยธรรมชาติเหมือนต้นไม้ที่มีดินน้ำปุ๋ยและอากาศดีย่อมมีความเจริญงอกงามออกดอกออกผลโดยธรรมชาติตรงข้ามหากคนใดขาดความกตัญญูมีความประพฤติในรักคุณต่อผู้อื่นเช่นลูกในรักคุณพ่อแม่ศิษย์ในรักคุณครูบาอาจารย์ประชาชนในรักคุณต่อแผ่นดินเกิดย่อมประสบความวิบัติอย่างน่าประหลาดเพื่อนฝูงมักห่างหายไม่มีผู้เคารพนับถือในเบื้องแรกพี่น้องร่วมท้องเริ่มทำตัวห่างเหินต่อมาญาติใกล้ชิดตลอดจนเพื่อนฝูงคนรู้จักเริ่มห่างหายคนเหล่านี้หาความเจริญไม่ได้ดูเหมือนว่าเจริญก็เพียงเพราะกรรมยังไม่ได้ช่องแต่เมื่อใดกรรมได้ช่องก็จะตกต่ำในเบื้องปลายกลายเป็นหนักสองเท่าที่เบากลายเป็นหนักที่หนักก็ยิ่งหนักมากขึ้นเขาจะถูกสาปแช่งว่าเป็นคนชั่วช้าเลวทรามไม่รู้คุณคนแต่คนที่มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณย่อมได้รับยกย่องสรรเสริญและเป็นผู้มีความก้าวหน้าที่ดีอยู่แล้วก็จะดียิ่งขึ้นไปเมื่อถึงคราวเคราะห์ที่หนักก็กลายเป็นเบาเพราะผลของเกาะแก้วคือความกตัญญูของตนนั่นเองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์ไม่ได้สอนเพียงให้คนมีความกตัญญูอย่างเดียวแต่พระองค์ได้ทรงปฏิบัติคุณธรรมข้อนี้ด้วยพระองค์เองทรงแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระพุทธมารดาคือพระนางสิริมหามายาอย่างที่ไม่เคยแสดงแก่ใครมาก่อนด้วยการเสด็จไปจำพรรษาในสวรรค์ชั้นดาวดึงทรงแสดงพระอภิธรรมซึ่งถือว่าเป็นปรมัตถธรรมคือธรรมอันสูงสุดมีข้อความลึกซึ้งแก่พระนางสิริมหามายาเพื่อทดแทนค่าข้าวป้อนน้ำนมที่พระพุทธมารดาได้ทรงให้กำเนิดและเลี้ยงดูพระองค์มาพระพุทธองค์ได้แสดงพระธรรมเทศนาสามารถโปรดพระพุทธมารดาให้สำเร็จโสดาปัตติผลส่วนพระพุทธบิดาคือพระเจ้าสุทโธทนะนั้นพระพุทธองค์ได้เสด็จไปแสดงพระธรรมเทศนาโปรดจนสามารถบรรลุมรรคผลขั้นสูงเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นยอดกตัญญูเพราะทรงได้สนองพระคุณของมารดาบิดาด้วยการบำรุงจิตใจให้บรรลุมรรคผลนิพพานดังกล่าวแล้วสำหรับบุคคลผู้เป็นตัวอย่างด้านความกตัญญูกตเวทีมีอยู่มากทั้งในสมัยพุทธกาลและสมัยปัจจุบันนี้คุณธรรมคือความกตัญญูกตเวทีที่กล่าวมานี้จัดว่าเป็นคุณธรรมสำคัญของมนุษย์เป็นเครื่องหมายเชิดชูมนุษย์ให้เป็นคนดี
ผู้ใดมีความกตัญญูกตเวทีย่อมมีความเจริญก้าวหน้าไม่ตกต่ำเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไปและผลของความกตัญญูกตเวทีนี้ยังเป็นอนุภาพปกป้องคุ้มครองเขาให้พ้นจากพยันตรายต่างๆได้ผู้ที่ได้รับอนุภาพแห่งความกตัญญูกตเวทีคุ้มครองป้องกันมีตัวอย่างมากจะขอแสดงตัวอย่างเพียงสุวรรณสามคนเดียวซึ่งมีปรากฏอยู่ในชาดกที่พระพุทธองค์ได้ตรัสเล่าไว้จะขอนำมาเล่าให้โยมทั้งสองฟัง